เข้ามาอยู่กับ Viewfinder นะคะซึ่งช่วงนี้เรามีสกู๊ป Star Wars อีกแล้วครับ4ตัวแล้วครับ Star Wars ทำมาให้แบบว่าอ้วกมามีแฟนรายการเขาบอกพี่จะทำให้อ้วกมาเป็น R2D2 เลยเหรอทั้งนั้นไม่แน่ Star Wars อีกครับสกู๊ปครับชมเรียกว่ามากันเป็นชุดล่ะครับสำหรับสกู๊ปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหนังฟอร์มยักษ์อย่าง Star Warsก็ยังว่าล่ะครับหนังชุดนี้เขามีอายุกว่า40ปีเข้าไปแล้วแถมยังเป็นงานที่มีแฟนคลับอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับสรุป Star Wars 8ภาคก็ว่าไปแล้วประวัติศาสตร์ Star Wars ก็มีแล้วทฤษฎีความเป็นไปได้ก็เล่าแล้วแต่จะบอกว่าขาดอะไรไปสักอย่างนะครับสำหรับเนื้อหา Star Wars ที่เราจัดมาเพื่อต้อนรับ The Last Jediโดยเฉพาะเรื่องที่หลายคนรอคอยกันครับกับการจับผิดหนังชุด Star Wars เอากันแบบตั้งแต่1977จนถึง2016กันเลยครับพร้อมแล้วเราไปจับผิดผิดพร้อมๆกันครับ Star Wars New Hope 1977เริ่มภาคแรกเลยครับในปี1977 Star Wars New Hope จริงๆหนังเรื่องนี้มีจุดผิดที่ผมว่าเรียกว่าจุดพลาดดีกว่าครับเป็นจุดพลาดที่อันใหญ่เบ้อเร่อเลยครับแล้วก็กลายเป็นช็อตคลาสสิกไปเลยนั่นก็คืออีตอนที่ Stormtrooper หัวโขกประตูที่เปิดขึ้นมาไม่สุดนี่แหละครับจุดที่พอจอร์จลูคัสเอาหนัง Star Wars ภาคแรกนี้กลับมาฉายใหม่ในปี1977แกจัดแจงใส่เสียงซาวด์เอฟเฟคให้กับการโขกครั้งนั้นไปเลยครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วก็มีจุดผิดพลาดที่น่าสนใจอีกไม่น้อยครับเริ่มจากตอนที่โอบิวันเคโนบีกับลุคสกายวอล์กเกอร์ตามหานักบินเป็นฉากแรกที่พวกเขาได้พบกับฮานโซโลนะครับฮานโซโลสิ่งที่พวกเขาคุยกันคือเรื่องราวของยานอวกาศของฮานโซโลว่ามันบินได้เร็วแค่ไหน It's a ship that made the Kessel run in less than 12 parsecs ตรงนี้นี่แหละครับแกบอกว่ามิลเลนเนียมฟอลคอนของแกเนี่ยเข้าสู่คาเซลรันได้ภายใน12 parsecซึ่งความจริงแล้วนะครับ parsec ไม่ใช่หน่วยวัดความเร็วนะครับแต่มันคือหน่วยวัดระยะทางทางดาราศาสตร์ซึ่งมีค่าประมาณ 3.26 ปีแสงครับชัดเจนนะครับถ้าฮานโซโลอธิบายความเร็วของ Millennium Falcon ด้วยหน่วยที่ใช้เป็นหน่วยวัดระยะทางแทนที่จะเป็นหน่วยวัดเรื่องเวลาแล้วก็ผิดครับจุดต่อมาอยู่ในฉากนี้ครับลุงโอเว่นแกมาตามหาลูคครับซึ่งตอนนั้นลูคสกายวอล์กเกอร์อยู่ในห้องของตัวเองกับ R2-D2 และ C-3PO ครับกว่าแกจะมาเนี่ยก็ต้องตอนป้าเนี่ยตะโกนเรียกนั่นแหละครับแล้วไอ้ที่ผิดเนี่ยอยู่ตรงไหนนี่ครับฉากนี้ครับตอนที่ลุงโอเว่นเดินตามหานั่นแหละครับพอลุงแกเดินกลับเข้าบ้านไปนะครับกล้องก็ตัดกว้างให้เราได้เห็นภาพกว้างๆของสวนภายในบ้านครับแล้วดูให้ชัดๆนะครับบนประตูด้านขวาชั้น2ครับเห็นเงาของลุคสกายวอล์กเกอร์อยู่รางๆไหมครับไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณแล้วก็ไม่ใช่ลุคที่ใช้ The Force ก่อนที่แกจะรู้ตัวนะครับแต่ภาพเงารางๆที่เราเห็นอยู่นี้มันคือความผิดพลาดในกระบวนการผลิตครับที่ทีมตัดต่อมักจะใช้ภาพนิ่งบางช็อตเพื่อตัดเติมเข้าไปครับแล้วไอ้พอดีภาพช็อตกว้างที่เราเห็นอยู่นี้มาร์คแคมิลก็เดินเข้ามาพอดีครับนั่นแหละครับเราจึงได้เห็นลุคยืนรางๆเป็นวิญญาณอยู่แบบนี้ครับสุดท้ายจาก Star Wars New Hope ครับเป็นเรื่องของนักแสดงคนนี้ครับเดนนิสลอสันในบทของนักบินเครื่อง Red 2แล้ว Red 2ผิดตรงไหน Red 2ไม่ผิดครับแต่ผิดตรงเดนนิสลอสันเพราะชื่อของแกการสะกดอย่างเป็นทางการมันสะกดแบบนี้ครับแต่ใน end credit ของภาพยนตร์ Star Wars New Hope เขาสะกดเอาไว้แบบนี้ครับชื่อจริงของเดนนิสลอสันต้องมี N เพียงแค่ตัวเดียวแบบนี้ผมว่าไม่ได้เรียกว่าหนังผิดครับเขาเรียกว่าสะกดผิด Star Wars Episode 5 Empire Strike Back ไปเร็วขึ้นอีกนิดนะครับลุคสกายวอล์กเกอร์ขี่ไอตัวทูนออกมาปฏิบัติภารกิจในตอนต้นเรื่องครับแล้วอีตอนที่สัตว์พาหนะมันเกิดคลั่งอะไรสักอย่างนี่แหละครับอยู่ตรงนี้ครับส
ังเกตไหมครับในแว่นตาของลุคสกายวอล์กเกอร์ครับดูให้ดีๆครับนั่นแหละครับมันไม่ได้สะท้อนภาพวิวทิวทัศน์หรือว่าก้อนหินอะไรที่อยู่ท่ามกลางหิมะนี้นะครับแต่มันคือไมค์บูมเก็บเสียงที่ดันติดเข้ามาในการถ่ายทำครับหรือช่วงสงครามตอนต้นเรื่องนะครับไอการจัดการกับหุ่นยนต์ยักษ์ AT-AT ของฝ่าย Galactic Empireความจริงแล้ว AT-AT เนี่ยมันไม่ได้ล้มลงเพราะระเบิดของ Luke Skywalker หรอกครับแต่เห็นตรงเท้ามันไหมครับนั่นแหละครับมันล้มลงเพราะทีม Stop Motion ของ Phil Tippett นั่นแหละครับที่เอาไม้แย่มันขึ้นมาสุดท้ายมาที่ฉากนี้ครับฉากนี้ผมว่าเป็นฉากสำคัญนะครับตอนที่ Han Solo โดน Darth Vader จับแช่แข็งในคาร์บอนไนท์ครับผิดก็เพราะสังเกตนะครับก่อนที่แกจะโดนแช่แข็งเนี่ยฮานโซโลถูกจับล็อกกุญแจมือให้มือไขว้กันอยู่ด้านหน้าครับแล้วแกก็ยังถูกล็อกจนหย่อนลงไปในการแช่แข็งนั่นแหละครับแต่พอฮานโซโลแข็งตัวเป็นที่เรียบร้อยมือกระดันชูขึ้นมาแบบนี้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าฮานโซโลไปถอดกุญแจมือตอนไหนฉะนั้นแบบนี้ผิดครับStar Wars Episode 6 Return of the Jedi 1983ภาคนี้สารภาพจริงๆครับว่าจุดผิดเนี่ยมันหายากจริงๆมีแต่จุดเล็กๆน้อยๆครับอ่ะเล็กๆน้อยๆก็เอามาดูกันหน่อยครับอย่างเช่นฉากที่ Jabba the Hutt เอาพวกของ Luke Skywalker และ Han Soloไปทิ้งในหลุมซาแลกนี่แหละครับลุคกระโดดจากไม้กระดานอีตอนลงเราก็เห็นนะครับว่าแกคว้าทันแค่มือข้างเดียวครับแต่อีตอนสปริงขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ยืดมือตอนไหนครับคว้าทัน2มือได้แบบนี้ผิดครับหรือเรื่องของแลนโดบ้างนะครับแลนโดกำลังสู้อยู่กับลูกน้องของจาบ้าอยู่ครับเห็นไหมครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับมือเปล่านะครับแต่อีตอนแกร่วงลงไปแกคว้าเชือกได้ไม่ตกลงไปตายเนี่ยสังเกตไหมครับว่าแกใส่ถุงมืออยู่ครับใช่ครับสตันแมนเนี่ยเขาต้องใส่ไว้กันเชือกบาดแต่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวไม่ใส่ถุงมือแบบนี้ผิดครับอีกตรงนี้ก็ตลกดีครับตอนที่ลุคสกายวอล์กเกอร์กับฮานโซโลมาลงบนดาวแอนดอร์ชาวเผ่าท้องถิ่นอย่างอีวอกจับพวกเขาเอาไว้นะครับแต่อีวอกก็ดันไปเห็นหุ่น C3PO เป็นสีทองแวววาวโอ้มันนึกว่าหุ่น C3PO เป็นพระเจ้าครับอีวอกก้มหัวให้เป็นการใหญ่อย่างที่เห็นครับอีวอกที่เราเห็นทุกตัวตาน่ะใสแจ๋วแบ๊วกันทั้งเผ่าครับแต่ที่ผิดก็คือสังเกตดูตัวนี้ครับนี่แหละครับมันลืมดันใส่ตาแบ๊วครับหรือไม่งั้นก็หายไปก่อนเริ่มถ่ายแล้วครับเราก็เลยได้เห็นอีวอคที่ตาทะลุไปจนถึงนักแสดงที่อยู่ด้านในฉะนั้นแบบนี้นี่แหละครับผิดครับจาก Return of the Jedi ย้อนกันมาที่ภาคต้นบ้างนะครับ Star Wars Episode 1 Phantom Menace เริ่มจากฉากในดาวทาทูอีนครับเจ้าหนูอนาคินสกายวอล์กเกอร์กำลังพาพวกของควายกอนจินแพทเม่และจาจาบิงมาที่บ้านครับชิมีสกายวอล์กเกอร์คนเป็นแม่ก็ใจดีเหลือเกินนะครับต้อนรับขับสู้ชวนกินข้าวรินน้ำให้กินนะครับและที่ผิดก็คืออีตอนรินน้ำให้กินนี่แหละครับดูใกล้ๆดูอีกทีครับใกล้อีกนิดครับแกไม่เห็นจะรินอะไรออกมาจากกาเลยครับแล้วควายกอนจินกับจาจาบิงก็กินซะด้วยสิแกไม่เห็นรินอะไรออกมาให้ควายกอนจินกับจาจาบิงกินเลยครับไม่มีของเหลวอะไรทั้งสิ้นไหลออกมาจากกาน้ำครับอีแบบนี้สงสัยจอร์จลูคัสจะลืมให้ทีมโพสต์โปรดักชันเขียน CG น้ำขึ้นมาครับฉะนั้นผิดครับอีกฉากนะครับเป็นตอนท้ายเรื่องตอนใกล้จะจบเลยครับขบวนพาเหรดตอนท้ายเรื่องเนี่ยผิดก็เพราะอย่างที่เราเห็นครับพาเรดจัดกันกลางแจ้งครับกลางวันสว่างโล่เลยครับแล้วพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ด้านหน้าแน่นอนเพราะว่าเงาของทุกคนทอดยาวไปด้านหลังครับแต่ที่ผิดก็คือหัวขบวนพาเรดครับเราเห็นชาวกันแก้นแถวหน้ายืนเรียงแถวกันเงาของชาวกันแก้นเนี่ยปกติครับแต่ไอเสายาวๆกับธงที่พวกเขาแบกกันมาด้วยเนี่ยอีกแล้วครับลูกน้องจอร์จลูคัสลืมเขียน CG อีกแล้วฉะนั้นแบบนี้ผิดแน่นอนครับสุดท้ายครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเจ้าของร้านขายของเก่าบนดาวทาทูอีน
วัตโต้ครับอย่างที่เห็นครับแกเป็นมนุษย์ต่างดาวที่บินได้ด้วยปีกที่ติดอยู่ด้านหลังปัญหาก็คือหลายคนจับผิดเอาไว้นะครับว่าถ้าเทียบอัตราส่วนตามขนาดร่างกายที่มีพุงใหญ่ของวัตโต้เนี่ยกับขนาดของปีกที่มีขนาดเล็กจิ๋วที่อยู่ด้านหลังถ้าคำนวณแล้วตัวแกน่าจะใหญ่เกินไปครับปีกเล็กจิ๋วแค่นี้ไม่น่าจะพยุงให้แกบินขึ้นมาอย่างที่เราเห็นในหนังได้แต่ผู้กำกับอย่างจอร์จลูคัสเคยอธิบายข้อสงสัยนี้เอาไว้ว่าปีกของวัตโต้น่ะเล็กเกินจะพยุงตัวให้บินได้จริงๆครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ท้องป่องๆของแกครับเพราะว่าในท้องของวัตโต้จอร์จลูคัสบอกว่ามันบรรจุก๊าซฮีเลียมก๊าซแบบเดียวกับที่เราเป่าออยในลูกโป่งให้มันลอยนั่นแหละครับนั่นแหละมันจึงเป็นสาเหตุทำให้มนุษย์ต่างดาววัตโต้สามารถลอยบนอากาศได้แกบอกว่าวัตโต้เนี่ยไม่ใช่เครื่องบินที่ใช้ปีกบินครับมันคือบอลลูนครับฉะนั้นจอร์จลูคัสบอกว่าวัตโต้ปีกเล็กบินได้ไม่ผิดครับ Star Wars Episode 2 Attack of the Clone ภาคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่หาจุดผิดยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินครับเจออยู่จุดหนึ่งครับในฉากนี้ครับตอนที่อนาคินกับแพทเม่มาตามหาแม่ที่แททูอีนก่อนที่อนาคินจะออกเดินทางไปตามหาชูมีสกายวอล์กเกอร์เขาบอกลาแล้วสวมกอดกันก่อนครับแต่สังเกตครับตรงเงาของทั้งคู่นี่แหละครับเงาเนี่ยมันอยู่ประมาณช่วงกลางลำตัวแล้วก็ตัวเงาเนี่ยทอดอยู่บนตัวบริเวณบ้านนะครับแต่พอตัดมากว้างครับต่อเนื่องกันเลยครับเงาของแพทเม่กับอนาคินดันมาอยู่ตรงปากทางเข้าบ้านแทนครับฉะนั้นนี่แหละครับจุดผิดของ Attack of the Clone Star Wars Episode 3 Revenge of the Sithเรื่องนี้ข้ามมาตอนท้ายเลยนะครับตอนที่อนาคินสกายวอล์กเกอร์กระโดดขึ้นไปบนฝั่งโอบิวันซึ่งได้เปรียบอยู่จัดการลูกศิษย์ตัดขาขาดเลยครับแล้วก็อย่างที่เราได้ดูกันไปครับชะตากรรมของอนาคินสกายวอล์กเกอร์แกถูกทิ้งไว้ข้างทาลาวาแล้วความร้อนก็ทำให้ร่างกายของแกติดไฟขึ้นมาครับไฟท่วมตลอดทั้งตัวเกือบตายครับซึ่งหลังจากนั้นพาวาทีนมาเก็บสิทธิ์รักไปรักษาครับแล้วก็จัดแจงสวมชุดดาร์ธเวเดอร์ให้ซึ่งอีตอนที่สวมหน้ากากนี่แหละครับที่เขาจับผิดกันตรงนี้ครับจุดแรกก็คือแบบของหน้ากากนะครับถ้าเราเคยดูในภาคเก่านะครับแล้วเราเปรียบเทียบกับการถอดหน้ากากครั้งเดียวของดาร์ธเวเดอร์ในไตรภาคชุดแรกใน Return of the Jedi ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังนะครับไอ้เครื่องช่วยหายใจของหน้ากากเนี่ยมันควรจะครอบมาถึงบริเวณปากครับฉะนั้นถ้าใน Revenge of the Sith ปิดมาถึงแค่คอแล้วก็ผิดครับหนักไปกว่านั้นอันนี้น่าสนใจครับสังเกตเข้าไปใกล้ๆนะครับเข้าไปบริเวณตาของอนาคินครับเข้าไปใกล้ๆดูให้ดีๆครับใกล้ๆนี่เลยครับจุดนี้แหละที่ผิดและมีคนล้อเลียนเยอะมากครับเพราะอนาคินอย่างที่เล่าเอาไว้ครับที่แกมีสภาพเป็นแบบนี้ก็เพราะไฟไหม้ไฟคลอกตลอดทั้งตัวครับตั้งแต่หัวจรดเท้าผมน่ะไหม้เกรี้ยงโกรนไม่มีเหลือครับแต่สังเกตดีๆครับขนตาแกเนี่ยยังอยู่ไม่ไหม้ไฟแถมยังงอนสวยงามแบบนี้ฉะนั้นตรงนี้ผิดครับ Star Wars Episode 7 The Force Awakensว่ากันต่อในฉากนี้เลยครับจาก Force Awakens ฉากที่เรย์กับฟินกำลังจะหนีออกจากแททูอีนครับด้วยยานอวกาศในตำนานอย่าง Millennium Falcon ระหว่างจังหวะยานบินจังหวะนี้ครับลองดูใหม่นะครับนี่แหละครับตรงนี้ควันที่เกิดเป็นลักษณะเป็นเส้นแบบนี้ในการบินนะครับเขาเรียกว่า Wingtip Vortexเป็นปรากฏการณ์ทางการบินที่เกิดขึ้นเพราะกระแสอากาศที่ปั่นป่วนครับซึ่งเกิดจากการม้วนตัวของอากาศบริเวณปลายปีกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยจะต้องมีปัจจัยหนึ่งซึ่งสำคัญมากครับนั่นก็คือเรื่องของความชื้นในอากาศแวดล้อมครับถ้าความชื้นเพียงพอจึงจะเกิดวิงทิปวอร์เท็กซ์แบบนี้ครับฉะนั้นกับดาวอย่างแททูอีนเราเห็นมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วครับว่าดาวทะเลทรายดวงนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินต้นไม้สักต้นยังไม่มีครับฉะนั้นความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิงทิปวอร์เท็กซ์ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งขนาดนี้มีความเป็นไปได้ต่ำมากครับฉะนั้นถ้ามิลเลนเนียมฟอลคอนบินอยู่ในทาทูอีนที่เป็นทะเลทรายแล้วเกิดวิงทิปวอร์เท็กซ์แบบนี้แล้วก็ผิดครับนี่แหละครับ Star Wars Episode ตั้งแต่1จนถึง7กับการจับผิดครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับแถมไปอีก1 Star Wars Story แล้วกันครับ Rogue One A Star Wars Story 2016
รกวันเป็นภาคแยกภาคย่อยนะครับอยู่ระหว่างรอยต่อ Revenge of the Sith กับ New Hope ค่อนๆมาทาง New Hope เยอะหน่อยนะครับแฟนบางคนเขาบอกว่ามันคือ Star Wars Episode 3.8 ครับซึ่งจุดผิดที่เราจับได้ในรกวันเริ่มต้นตรงนี้ครับฉากนี้เป็นตอนที่จินกับพรรคพวกมาตามหาเกเลนโอโซพ่อของแกครับแคสเซียนแอนดอร์และหุ่น K2OS ขับยานยูวิงมาที่ดาวอีดูครับโดยมีโบดี้รุกอดีตนักบินของเอ็มพายกำกับการบินมาด้วยครับอย่างที่เราเห็นครับบนดาวเอดูภูเขาหินโคตรเยอะเลยครับนั่นแหละครับทำให้ยูวิงขับไปขับมาก็เลยดันไปชนกับยอดเขายอดหนึ่งเข้าครับและตรงนี้แหละครับที่ผิดก็เพราะด้วยทีนะครับพอจังหวะที่ยานอวกาศยูวิงบินเข้าไปชนภูเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับโบดี้ก็คือแกหงายท้องไปด้านหลังครับซึ่งความเป็นจริงแล้วถ้าตามหลักนะครับคนซึ่งอยู่บนวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วเหมือนรถนี่แหละครับมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านความเร็วกระทันหันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนอย่างในการทดลองอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เราเห็นอยู่นี้ครับคนเนี่ยมันต้องพุ่งไปด้านหน้าครับฉะนั้นถ้ายูวิงที่บินมาด้วยความเร็วชนหินแล้วโบดี้หงายท้องไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ผิดครับจุดต่อมาครับอันนี้ผมว่าหลายคนก็คลางแคลงใจนะครับตอนท้ายครับเดสตาร์ถูกขโมยมาเรียบร้อยแล้วครับฝ่ายต่อต้านพยายามจะส่งผังของเดสตาร์ต่อทุกคนหนีตายกันจ้าละวันแล้วครับก็เพราะดาร์ธเวเดอร์กันลงมือเองครับมาตามล่าผังเดสตาร์ด้วยตัวเองซึ่งตอนท้ายของฉากนี้ฝ่ายต่อต้านหนีออกจากยานไปได้ครับดาร์ธเวเดอร์กับสตอมทูเปอร์ฝูงหนึ่งมายืนทอดอาลัยกันอยู่ท้ายยานที่เป็นรูแบบนี้ครับแล้วที่ผิดก็เพราะเราเห็นกันชัดเจนนะครับว่าผ้าคลุมของดาร์ธเวเดอร์ปลิวสวยเลยครับแล้วก็ปลิวด้วยแรงลมที่พัดเข้ามาจากด้านหน้าราวกับว่าแกยืนอยู่ปากประตูหรือว่ายืนอยู่หน้าหน้าต่างอะไรอย่างนั้นแหละครับซึ่งมันคือยานที่แหกไปจนถึงอวกาศเรียบร้อยแล้วครับซึ่งความเป็นจริงแล้วดูดีๆครับนี่คือภาพจากบนอวกาศนะครับของจริงครับผ้าที่อยู่ในสภาพไร้น้ำหนักมันไม่ปลิวไม่สวยอะไรทั้งสิ้นครับมันออกจะดูแข็งๆนิ่งๆเหมือนวัตถุแข็งๆอย่างอื่นนั่นแหละครับซึ่งแตกต่างกับผ้าคลุมของดาร์ธเวเดอร์อย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งครับที่พยายามจะหาตรรกะและอธิบายว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าผ้าคลุมของดาร์ธเวเดอร์เนี่ยที่ปลิวมันเป็นเพราะว่าอากาศที่อยู่ภายในเครื่องที่เคลื่อนที่ออกไปในอวกาศนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้ผ้าคลุมของดาร์ธเวเดอร์ปลิวคำตอบก็คือเป็นไปได้ครับที่จะมีอากาศในเครื่องเนี่ยเคลื่อนที่ออกไปในอวกาศผ่านผ้าคลุมของดาร์ธเวเดอร์แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วก็ผ้าคลุมของดาร์ธเวเดอร์จะต้องปลิวจากด้านหลังมาด้านหน้าครับไม่ได้ปลิวจากด้านหน้ามาข้างหลังเหมือนกับยืนลมโกรกอยู่หน้าหน้าต่างแบบนี้ฉะนั้นผิดครับนี่แหละครับการรวบรวมจุดผิดจุดพลาดจุดเล็กจุดน้อยจากหนังชุด Star Wars นะครับที่ผมหยิบยกมานำเสนอต้องบอกก่อนครับว่าจุดผิดพลาดเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เราวิวไฟเดอร์หยิบมาเล่าเพื่อความบันเทิงครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วผมว่าหลายๆจุดเราสามารถโต้แย้งได้ครับว่ามันไม่ได้ผิดทั้งเงาของลุคสกายวอล์กเกอร์มือของฮานโซโลที่หลุดออกจากกุญแจมือมือของลุคสกายวอล์กเกอร์ที่เอื้อมมาหยิบไม้กระดาษทั้งที่หลุดไปแล้วน้ำที่มองไม่เห็นของชมีสกายวอล์กเกอร์ผ้าคลุมที่ปลิวในอวกาศได้ของดัสเวเดอร์หรือกระทั่งขนตาของอนาคินสกายวอล์กเกอร์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะพลังเดอะฟอร์สก็เป็นได้ May the Force be with you ชาวอัพโหลดนะครับในสกู๊ปวิวไฟเดอร์ YouTube นะครับฝากแชร์ด้วยไปดูบล็อกออฟฟิศครับเริ่มกันที่อันดับ5นะคะ Only the Brave ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้นะคะ 93,000 ค่ะส่วนรายได้รวมนะคะ 3.73 ค่ะThor Ragnarok อันดับ4นะคะรายได้สุดสัปดาห์นี้ค่ะ 410,000 นะคะรายได้รวม 2,244,830,000 นะคะ Daddy's Home 2นะคะอยู่ในอันดับ3ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้นะคะ 0.61 ล้านรายได้รวม 3.82 ล้านค่ะอันดับ2กับ Jigsaw ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 2.38 ล้านรายได้รวม 8.42 ล้านค่ะ
ส่วนอันดับ1นะคะตกเป็นของโคโค่ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้ 10.61 ล้านรายได้รวม 49.32 ล้านค่ะคุณแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับคุณแบงค์เราจะได้ยินพี่ต่อกับพี่นันจะไม่ได้ยินคุณแบงค์ค่ะคุณแบงค์ทายว่าอะไรเอ่ยคุณแบงค์ทายว่าอเมริกันอันต้าครับจู๊ถูกต้องนะคะอเมริกันอัลตร้าครับไม่ได้ดูฮะทายยังไงก็ทายไม่ถูกฮะชอบเลยนะชอบเลยนะสนุกเลยอ่ะคุณแบงค์เลือกของรางวัลนะครับเรามีของรางวัลเริ่มตั้งแต่เสื้อยืดนะครับสีขาวตัวนี้จากภาพยนตร์เรื่องเซอร์เบอร์บีคอนนะครับเซอร์เบอร์บีคอนตามมาจากโมโนฟิล์มนะครับตามมาด้วยหมวกครับจีเปอร์คริปเปอร์ภาค3ครับมงคลเมเจอร์นะครับและสุดท้ายครับกรอบรูปจากแมรูบูนตระกูลปีศาจนะครับมงคลเมเจอร์เหมือนกันครับคุณแบงค์เอาอะไรครับเป็นหมวกคริปเปอร์คริปเปอร์ครับจีเปอร์คริปเปอร์นะครับอาจจะงานติดต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับยังไงติดต่อกลับไปวันจันทร์นะจ๊ะมีน้องถามว่าอะไรนะชอบเทคเช่นผมชอบเทคเช่นภาคไหนที่สุด1 2 3ต้องภาคแรกสิครับภาคแรกฮะภาค2นี่ชอบครึ่งเดียวภาค3นี่ดีแล้วที่จบได้เขียนไปเลยภาค3อันนี้ยินดีกับผู้โชคดีอีก2ท่านด้วยนะคะคือส่วนที่ดีที่สุดของภาค3คืออะไรรู้มั้ยอีเมียมันตายตายสักทีเออสงสารสงสารบางทีแล้วก็ยังมีคนที่ร่วมสนุกทาง Facebook Fanpage ของรายการเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะไปประกาศผู้โชคดีในนั้นเนาะครับผมผมอ่านตรงนี้หน่อยละกันได้ค่ะพูดถึง Star Wars นึกถึงประโยคข้าไม่ชอบทรายอนาคินของอนาคินก็ถามว่าแฟนเมย์ถามว่าทำไมไม่อยู่ที่ Tatooine ต่อล่ะเพราะกูไม่ชอบทรายเยอะพูดถึง Star Wars เป็นหนังเรื่องแรกที่ใช้ Dolby Stereo พูดถึง Star Wars เหมือนนึกถึงคนในครอบครัวดูมันตั้งแต่เด็กพูดถึง Star Wars นึกถึง X-Wing Lightsaber สีแดงและอาจารย์โยดาใครคือพระเอกมู่หลานของดิสนีย์ฉบับคนแสดงครับพี่ต่อเฮ้ยยังไม่รู้ไงคือไม่สนใจไงไม่รู้คนเดียวพอไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีก็ได้ไม่เน้นไม่เน้นไม่ได้ใช้เดี๋ยวไม่ได้ใช้หากพูดถึง Star Wars นึกถึงการทำหุ่นเชิดในหนังยุคบุกเบิกโอ้มีคนทายซิคาริโอด้วยมันไปซิคาริโอได้ไงวะก็มันถูกไล่ล่าไงซิคาริโอเนี่ยมันต้องทายว่าแคดแย่หูเอาละหมดละพอละวันนี้ผมอ่าน YouTube ไม่ได้นะขออภัยแล้วกันนะครับอ้าวหมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับ 3:00 น. จนถึง 4:30 น. ทางช่วงเทิงครับครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ再让我与你悄悄遇上，能用爱去印证世事无常，犹如流星更改方向，让你我犹如奇迹终于赶上，终于也赶上，犹如地阔天长。Yeah.